ฟลอเรนซ์หนึ่งในเมืองที่โรแมนติกที่สุดของอิตาลีโอ้เบลดูวิวสุดอะนี่คือวายอุ่นสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ครับเราอยู่กันที่เมืองฟลอเรนซ์นะครับนี่เป็นเมืองที่หนึ่งในเมืองที่โรแมนติกที่สุดของอิตาลีแต่จุดประสงค์ในการมาไม่มีอะไรครับคือน้องเขาอยากมาคริสต์มาสวันนั้นวันนี้เราจะไปนะครับพาเที่ยวในเมืองฟลอเรนซ์แล้วก็ไปจบด้วยคริสต์มาสมาร์เก็ตไฮไลท์เพราะว่ามันมีเมื่อวานนี้เลยวันที่20พฤศจิกายนวันนี้วันที่2แล้วก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูครับหนึ่งในเมืองที่โรแมนติกและสวยงามยุคศิลปะแบบเรเนซองส์ที่ฟลอเรนซ์ครับเดินออกมาก็เจริญรุ่งเรืองเลยทีเดียวเชียวก็เป็นอีกเมืองนึงครับที่แบบสวยๆเนาะคือผมเคยมาครั้งนึงน่าจะเกือบ10ปีแล้วจำได้ว่ามันเป็นเมืองที่แบบสวยมากกับตึกรามบ้านช่องที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีความแบบคลาสสิกอุ้ยแล้วก็แบบชอบความแบบมีน้องหมาทุกที่อ่ะแบบทุกคนก็จะเลี้ยงหมาอ๋อแล้วทั้งเมืองตอนนี้เขาประดับไฟนะเห็นไหมเขาประดับไฟเป็นแบบธีมคริสต์มาสแล้วอะเนี่ยขับผ่านแล้วก็เจอโบสถ์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าโบสถ์อะไรแต่รู้ว่าสวยคืออิตาลีเนี่ยมันจะมีความแบบบ้านเมืองสมัยก่อนนะฮะมันยังถูกรักษาไว้จนถึงปัจจุบันเยอะมากไปตรงไหนมันก็สวยหมดมันคลาสสิกอ๋อนี่เขาเล่นดนตรีอยู่ฉันก็ว่าโอ้เนี่ยคือวันนี้เป็นวันที่21พฤศจิกายนนะครับเขาประดับทั้งเมืองเป็นธีมคริสต์มาสแล้ววันนี้เริ่มมีไฟแปลว่ากลางคืนนี้น่าจะเปิดแล้วก็คือน่าจะเป็นเมืองแรกๆเลยนะในอิตาลีเนี่ยที่เขาแบบว่าเริ่มธีมคริสต์มาสก่อนคนอื่นซึ่งเราก็จะสัมผัสบรรยากาศแบบคริสต์มาสมาร์เก็ตในประเทศที่เขานับถือคริสต์เดี๋ยวเราดูกันเอาละครับมาถึงฟลอเรนซ์ทั้งทีนะครับที่นี่ครับจะต้องกินอะไรต้องกินอาหารญี่ปุ่นสิครับทุกคนเนี่ยมันเป็นร้านแบบซูชิที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความฟิวชั่นนิดๆเนาะเป็นแบบสไตล์ฮาวายมีโปเกโบลนะครับไปเลยจะเลือกนายซาโตชิอะไรก็ไม่รู้เลยนะล่ะIt's getting cold. Just look at the falling snow. This season's greetings, happy meetings, oh, and a little bit of mist. กินอิ่มนอนหลับเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะไปตรงโบสถ์นะครับโบสถ์ที่มีชื่อว่าปุ๊บ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 นี่ขึ้นมาแล้วก็คือทุกอย่างนี้เราใช้ขั้นตอนอีดิทช่วยหมดเพราะว่าชื่อแต่ละที่มันจะค่อนข้างจำยากนะครับแล้วเราก็ไม่ใช่เป็นคนอิตาลีผมจำชื่อไม่ค่อยได้แต่สิ่งที่ชอบเนี่ยบรรยากาศตอนนี้คือคนเยอะมากแล้วทุกคนจูงหมาคือเหมือนเมืองนี้มีความแบบเดคอเรทคริสต์มาสเร็วกว่าที่อื่นอย่างร้านอาหารเนี่ยที่เราเดินผ่านเนี่ยก็เริ่มเดคเป็นคริสต์มาสแล้วมันก็เจ๋งดีนะเมื่อเกิดมาไม่เคยได้อยู่ต่างประเทศในช่วงเวลาของคริสต์มาสเลยร้านเขาบอกว่าร้านนี้ดังมากนะต้องกินนั่นมาอิตาลีแต่ไม่มีคนเลยนะฮะลงๆจองๆเลยเอ้าไปเร็วให้เขาเรคคอมเมนต์เขาแนะนำรถนี้มาเรคคอมเมนต์มาเรคคอมเมนต์เป็นอะไรสักอย่างผสมกันมีไข่แดงดิบด้วยอะไรแบบแปลกๆอ่ะมันมีรสชาติหนึ่งที่ผมไม่ชอบอยู่ในนี้คืออะไรอ่ะไม่แน่ใจแต่มันอยู่ตรงปลายๆเออถึงรู้ๆว่าอร่อยแหละไอ้ตัวไอศกรีมมันนุ่มครับมันนุ่มแล้วก็หอมและสถานที่เราพามานะครับนี่คือโบสถ์ที่มีชื่อว่าCathedral of Santa Maria del Fiore ส่วนฝั่งตรงข้ามคือ Anabaptist of St. John นี่ภูมิใจจำได้นักบุญยอนนะครับก็จะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงข้ามกันเลย2อันเป็นจุดที่เที่ยวสำคัญก็จะมีทหารมาเฝ้าส่วนประวัติไปฟังจ้ามหาวิหารฟลอเรนซ์ที่นี่ครับมีอายุมากกว่า800ปีครับเขาบอกว่านี่คือวิหารที่สวยงามที่สุดในอิตาลีและเป็นแลนด์มาร์คของเมืองฟลอเรนซ์จริงๆที่นี่นะครับถือว่าเป็นความสำเร็จของสถาปัตยกรรมในยุคเรเนซองส์เลยเพราะว่าภายในวิหารเนี่ยนะครับจะมีภาพงานศิลปะปูนเปียกจากศิลปินชื่อดังมากเลยนะฮะแล้วก็มีกระจกสีทั้งหมด44บานด้วยกันซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการสื่อถึงสัญลักษณ์ของพันธสัญญาเก่าและพันธสัญญาใหม่ในศาสนาคริสต์ครับ
เวลามาที่นี่นะครับสังเกตง่ายๆครับจะเห็นเป็นโดมสีส้มๆแบบนี้ครับก็คือมองไกลๆไปเนี่ยคือสวยมากอีกที่ถัดมาครับหอศิลป์จุ่มนักบุญเซนจอนหรืออนาเบปติสออฟเซนจอนนะครับอันนี้จะอยู่ข้างๆวิหารของฟอเรสต์เลยซึ่งจะเป็นวิหารศิลป์จุ่มของนักบุญจอนลักษณะของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นอาคารแปดเหลี่ยมเป็นหนึ่งในโบราณสถานที่เขาบอกว่าเก่าแก่ที่สุดในเมืองฟอเรสต์นะครับและใช้เป็นที่ประกอบพิธีศิลป์จุ่มก็มีการตั้งชื่อตามศาสนาคริสต์นะครับสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นักบุญจอนหรือว่าโจวานนี่บาติสต้านะครับนักบุญแห่งเมืองฟอเรสต์ในสมัยนั้นนั่นเองจะบอกว่าตัวดีเทลของโบสถ์แบบอลังการอีกแล้วอะเป็นโบสถ์ที่สวยที่สุดในอิตาลีใช่ไหมข้างหน้าทางเข้าแต่ว่าสวยจริงคือตรงประตูทางเข้านี่คือพอมองลงมาครับจะเห็นว่าดีเทลมันละเอียดมากแล้วก็เป็นรูปพระเยซูอยู่ข้างหน้ากับเหล่าสาวกใช่ไหมแล้วก็ประตูทางเข้าก็กั้นอยู่ครับก็เป็นจุดที่แบบคนมาเดินกันขวักไขว่ได้หมดและแล้วก็มาถึงครับนี่โรงแรมของเราครับ Albergo Birch ดูห้องนะครับที่นี่มีความแบบคลาสสิกและนี่คือห้องของเราครับก็มาตามมาตรฐานครับห้องน้ำต้องลงบันไดลึกลับนิดนึงนะครับทำไมครับนี่ที่เห็นตรงข้ามนั้นก็คือนะครับสะพานที่ชื่อว่า Ponte Vecchio นะครับถ้าเราเสียงไม่ผิดนะครับก็จะชื่อประมาณนี้แต่ถ้าผิดก็ผิดนะเพราะว่าไม่นั่นใจชื่อก็ตรงนี้จะอยู่ริมน้ำนะแล้วก็บนนั้นจะมีแต่แบบบ้านหลังเก่าๆอ่ะสมัยไหนไม่รู้ดูไม่ค่อยเหมือนอิตาลีเท่าไหร่ฮะแต่ว่าสวยดีเราจะข้ามสะพานนั้นไปครับไปจุดชมวิวของทั้งเมืองกันไปเนี่ยทุกคนจะมามุงๆตรงเนี้ยคืออ๋อมันเห็นสะพานอีกฝั่งมันก็เลยมาเขาก็เลยมาถ่ายรูปกันถ่ายด้วยก็ได้หาช่องก่อนครับช่องได้แล้วครับอ๋อมันถ่ายมันสวยอย่างนี้นี่เองสังเกตอย่างหนึ่งครับที่ฟอเรนซ์เนี่ยเป็นเมืองที่มอไซค์เยอะมากนะแล้วมอไซค์ทุกคันเนี่ยก็จะมีเหมือนกันหมดมีแคปข้างหลังนะฮะดูสวยงามแต่เดี๋ยวอันนี้เราต้องขึ้นนะต้องขึ้นบนนี้แล้วเพราะว่าอันนี้เป็นริมน้ำใช่ไหมแต่จุดที่จะไปชมวิวเนี่ยต้องขึ้นข้างบนต้องขึ้นไปในนั้นครับถ้าพร้อมแล้วเลสโก โอเคครับทุกคนนี่คือจุดเดินขึ้นของจริงแล้วนะครับมันจะเป็นจุดที่เห็นเมืองฟลอเรนซ์ทั้งเมืองจุดชมวิวใช่แล้วเขาก็จะเดินขึ้นไปเพื่อแบบถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวกันซึ่งต้องไปตอนมีแสงถ้าตอนไม่มีแสงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งผมบอกเลยถนนเนินชันนะครับแค่ขั้นแรกบันไดแยกสิของจริงโอ้มีบันไดต่ออีกออกกำลังกายสมใจเบลพาร์ทนี่ทุกคนหลังจากผ่านอันที่เป็นซี่ๆมาอันนี้คือบันไดที่แบบไม่ถี่มากมีการเว้นระยะนะครับแต่ต่อไปครับพบกับเลเวล3ครับบันไดถี่นี่แล้วเด็กเขาแอดวานซ์กว่านั้นนะ คือขึ้นตรงหัวบันไดตรงขอบบันไดพวกเองมันจะเกินไปแล้วนะคนชอบเห็นผมแบบไปขึ้นอะไรมันเหนื่อยๆใช่ไหมจริงๆก็ผมแม่งกระจอกเพราะว่ายิ่งอายุเยอะขึ้นอ่ะก็ยิ่งแบบไม่มีแรงทําแต่ก็ยังขึ้นอยู่นะเพราะว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขพอถึงปุ๊บนี่มีหัวเบียร์รอต้อนรับเพื่อความเหนื่อยล้าทุกคนขับรถขึ้นมาได้นะครับอ๋อนั่นน่าจะเป็นรูปปั้นไมเคิลแองเจโลป่ะโอ้เบลดูวิวสุดอ่ะเฮ้ยแต่ต้องไปถ่ายตรงนี้ดีกว่ายอมแล้วคุณขานี่ขนาดอากาศหนาวเหงื่อยังแตกได้อะแล้วคิดดูในวิวที่เห็นครับสวยมากโอ้เห็นทั้งเมืองฟลอเรนซ์จริงๆอะคือไอจุดที่มันเด่นที่สุดเนี่ยมันก็คือแคทาดอร์ซันตามาเรียเดลฟิโอราเป็นไงนึกชื่อออกด้วยเนี่ยคนอิตาลีเขาก็จะมานั่งเห็นปะเขาก็จะนั่งตามริมแล้วก็รอดูพระอาทิตย์ตกซึ่งไม่น่าได้เห็นพระอาทิตย์ตกนะเพราะว่าเมฆเยอะตอนแรกวันนี้ฟ้ายังสว่างอยู่เลยแต่ตอนนี้พระอาทิตย์ไม่น่าเห็นแล้วเสียดายเหมือนกันIt's getting cold, just look at the falling snow. This season's greetings, happy meetings, oh, and a little bit of... โอเค
สวยมากครับแต่ว่าวันนี้น่าเสียดายคือเมฆเยอะไม่งั้นเราคงจะได้เห็นแสงพระอาทิตย์แบบส่องแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกลางฟอร์เรนต์ไปแล้วอาจจะมีรูปให้ดูนะเดี๋ยวเราไปหารูปใน Shutterstock ก่อนว่ามีตอนแบบซันเซ็ตให้คนได้เห็นภาพว่าตอนมันสวยมันสวยขนาดไหนวันนี้เรามาได้เห็นอ่ะดูเดี๋ยวจะไปในจุดที่น้องเขาอยากไปมานานแล้วคือคริสต์มาสมาร์เก็ตครับเย้วันนี้เป็นวันที่2ที่เขาจัดเขาเริ่มจัดเมื่อวานนะครับวันที่20พฤศจิกายนวันนี้เป็นวันที่21มันจะเป็นจุดที่เป็นลานกว้างๆตรงนั้นจะมีโบสถ์อยู่เดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นกันแล้วก็อยู่ยาวๆเลยไปดูกันว่าบรรยากาศคริสต์มาสมาร์เก็ตที่ต่างประเทศในอิตาลีที่ฟลอเรนซ์เป็นยังไงไปดูครับและ welcome to Christmas Marketก็อารมณ์ฟิลแบบว่าเหมือนงานเฟสติวัลอ่ะแบบเฟสติวัลบ้านเราของขายส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบวีทั้งของทั่วไปอาหารก็คือเหมือนเอาคนแบบมาออกบูธอะไรเงี้ยมาออกบูธแล้วก็ขายของกันทั้งขายแอลกอฮอล์ก็คือขายอย่างจริงจังครับเป็นวิสกี้ของมาเต็มไปหมดมีขายแอลกอฮอล์ด้วยเขาขายเป็นขวดเล็กๆด้วยฮะว่าซื้อกลับบ้านได้ร้านนี้ขายดีโคตรแบบอ๋อชูรสใช่ป่ะไม่รู้อะแต่แบบคนต่อคิวคนต่อคิวยาวมากเนี่ยแล้วก็ทุกคนซื้อของกินเสร็จทุกคนก็มารวมตัวนั่งกันอยู่หน้าโบสถ์ใช่ทุกคนกินไวน์ร้อนแบบว่าเป็นอาหารแห่งคริสต์มาสAre you happy? มากเลยเป็นพาร์ตี้แฮปปี้แต่ว่ามันยังไม่ดึกเลยต้องรอดึกก่อนสวัสดีดิครับตอนนี้ก็สั่งมาแล้วฮะนี่เซตใหญ่ไปกับพิพเหมือนอยู่เยอรมันเพราะว่างานอย่างนี้ต้องเยอรมันอยู่แล้วครับนี่ฮะทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก่อนว่ามีอะไรบ้างไส้กรอกแบบสไปซี่หน่อยๆขาหมูมันและเบลพาสอะไรครับนี่เร็วกินเร็วอันนี้คือของที่ใครอยู่มาฤดูหนาวคริสต์มาสต้องกินนะฮะนี่คือไวน์อุ่นแล้วสั่งเป็นคลาสสิกตัวปกติราคาประมาณ3ยูโรร้อยนิดๆชิมแล้วนะอุ่นไปถึงหัวใจทำไมยังคนฮะมันไม่เหมือนที่เคยกินเท่าไหร่เหมือนมันมีความแบบโลคอลมั้ยมันแรงด้วยนะสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนวันนี้ก็ทยายเมืองอีกแล้วนะครับอากาศข้างนอกหนาวมากแล้วดันใส่ชุดไม่ค่อยหนาแล้วด้วยฟลอเรนซ์เป็นอีกหนึ่งเมืองที่แบบรู้สึกว่าโรแมนติกดูแบบไฮโซหรูหรานิดนึงสวยงามมากแล้วก็เป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากครับแล้วก็ดูไม่วุ่นวายเท่าโรมแล้วก็ถ้าใครนะครับมาเที่ยวอิตาลีนะครับฟลอเรนซ์เนี่ยก็คือเป็นหนึ่งเมืองที่ห้ามพลาดถ้าใครชอบการพักผ่อนรู้สึกอยากเดินเล่นถ่ายรูปแบบไม่ต้องไปไหนเยอะมากอะไรเงี้ยก็แนะนำถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เราด้วยนะครับวันนี้ต้องไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ